คิดว่าที่มีลูกค้ามานั่งกินน่ะน่าทําอร่อยไงเขาก็ไม่รู้ชั้นทั้งนั้นน่ะถ้าแต่งตัวมิดชิดป่านเนี้ยเต็งไปนานแล้วแหมมึงที่แน่งทองทำอะไรโคมคามก็ดูหน้ามึงสิหน้าบูดเป็นตูดหมาตั้งแต่เด็กยันโตเลยไองานแต่ละทีเนี่ยแทบจะกราบก็กราบดิใช้ฉันมาจะ20ปีละไม่เห็นเคยกราบเลยเดี๋ยวจะใช้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 อีนี่นี่กูไปทอดมึงมึงนี่มันจริงๆเลยนะเอ๊ะค่าน้ำแข็ง50อ่ะไปจ่ายสินี่นะ50เออน้องทองเก็บตังค์จ้ะ2จาน60ไม่ได้แดกกูหรอกนี่นะ60เออทองยังไม่ทันไรเลยนะมึงขี้เกียจอีกแล้วมาเอาข้าวผัดไปส่งลูกค้าอีทองมึงไม่ต้องนอนแล้วมาเนี่ยเอาข้าวไปส่งในตลาดเนี่ยที่ร้านไอ้ป๋อง3กล่องแล้วก่อนไปนะเปลี่ยนกางเกงซะด้วยสั้นเสมองามอย่างเงี้ยใครเขาไม่รู้เขาจะถามเอาว่ากูขายอะไรกันแน่ที่ร้านเนี่ยนี่แม่ไม่รู้ตัวอีกเหรอคิดว่าที่มีลูกค้ามานั่งกินน่ะแม่ทำอร่อยไงเขาก็ไม่รู้ชั้นทั้งนั้นอ่ะถ้าให้แต่งตัวมิดชิดป่านเนี้ยเต็งไปนานแล้วอุ้ยทองมึงอีนี่ปากมึงนี่มันยังจะร่วมจริงๆเลยนะฮะอีลูกเวนตะไลอีลูกเวนตะไล